วันที่14มกราคมนี้ PPTV ยิงสดมวยโลก3สถาบันเบเทอร์บีเอฟแลกหมัดคันล่ำสมิธ PPTV HD ช่อง36ชวนแฟนกีฬาร่วมมันสะใจประเดิมต้นปี2567ถ่ายทอดสดศึกมวยโลก3สถาบันรุ่นไลท์เฮฟวีเวท WBC IBF WBO เมื่อคิงอาเธอร์เบเทอร์บีเอฟขึ้นสังเวียนชกป้องกันเข็มขัดแชมป์กับคันล่ำสมิธในวันอาทิตย์ที่วันที่14มกราคมนี้เวลา10นาฬิกานาวิดีโอตรอนเซ็นเตอร์ควีเบกซิตี้ประเทศแคนาดาได้เลิกแลกหมัดกันแล้วหลังไฟเดือดต้องเจอเลื่อนมานานเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่ลุกลามของคิงอาเธอร์เบเทอร์บีเอฟยอดมวยอัจฉริยะผู้น่าเกรงขามจากแดนหมีขาวที่ถูกยกให้เป็นเบอร์หนึ่งของรุ่นไลท์เฮฟวีเวทณเวลานี้เจ้าของเข็มขัดแชมป์โลก3สถาบันหลัก WBC IBF WBO กับสถิติชกสุดโหดชก19ไฟชนะน็อก19ไฟโดยเจ้าตัวพร้อมแล้วที่จะขึ้นสังเวียนแลกกำปั้นกับผู้ท้าชิงสายแข็งอย่างคันล่ำสมิธอดีตแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทจากเมืองผู้ดีชาวอังกฤษเจ้าของสถิติชก30ไฟชนะ29ไฟและแพ้เพียงแค่ครั้งเดียวในการชกอาชีพจากการให้สัมภาษณ์ของคันล่ำสมิธได้ประกาศกล้าวว่าเขารู้จักการชกของเบเทอร์บีเอฟเป็นอย่างดีพร้อมเชื่อว่าตัวเองจะสามารถหยุดฟอร์มอันร้อนแรงของเบเทอร์บีเอฟลงได้ในศึกไฟที่จะมาถึงนี้นี่จะเป็นไฟสุดยิ่งใหญ่ที่แฟนมวยทั้งโลกจะต้องจดจำอย่าพลาดศึกมวยชิงแชมป์โลก3สถาบันไฟเดือด PPTV เตรียมถ่ายทอดสดให้ชมฟรีเช้าวันอาทิตย์ที่วันที่14มกราคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปทางหน้าจอ PPTV HD ช่อง36หรือรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.pptvhd36.com และ YouTube ช่อง PPTV Sport ศาลรัฐธรรมนูญสั่งคุมเข้มพื้นที่นัดอ่านคำวินิจฉัย3คดีใหญ่ศักดิ์สยามพิธาก้าวไกลศาลรัฐธรรมนูญสั่งคุมเข้มพื้นที่เตรียมออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัย3คดีใหญ่ในเดือนนี้กำหนดให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าฟังได้เท่านั้นเมื่อวันที่10มกราคม2567ศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่เอกสารข่าวระบุตามที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยเรื่องพิจารณาที่เศษ8ส่วน2566เรื่องที่นายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยังคงไว้ซึ่งหุ้นส่วนและเป็นผู้ถือหุ้นและเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นทำให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหุ้นหรือกิจการของห้างหุ้นส่วนเป็นการกระทำต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา187ประกอบพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรีมาตรา41เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1 5หรือไม่ในวันที่17มกราคมเรื่องพิจารณาที่เศษ23ส่วน2566กรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อสารมวลชนใดอยู่ในวันที่สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเป็นเหตุให้สภาพส.ส.ของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101.6ประกอบมาตรา98.3ในวันที่24มกราคมและเรื่องพิจารณาที่เศษ19ส่วน2566กรณีที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ว่าการกระทําของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและพรรคก้าวไกล
ที่เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พ.ศ.เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งและยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค1หรือไม่ในวันที่31มกราคมเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในบริเวณที่ทำการศาลรัฐธรรมนูญคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและเพื่อให้การดำเนินกระบวนพิจารณาของศาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งดังนี้ 1. กำหนดบุคคลให้เฉพาะผู้ร้องผู้ถูกร้องผู้รับมอบอำนาจหรือผู้รับมอบฉันทะหรือผู้ที่ศาลอนุญาตรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นอยู่ในห้องพิจารณาคดีเพื่อรับฟังการอ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันดังกล่าวและให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดให้มีช่องทางการรับฟังการอ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและสื่อมวลชน 2.จะประกาศกำหนดอาณาบริเวณหรือพื้นที่ที่กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยต่อไปดังนี้ในวันที่17มกราคมเวลาเที่ยงคืน1นาทีถึงเวลา23นาฬิกา59นาทีสำหรับการอ่านคำวินิจฉัยส่วนในวันที่24มกราคมเวลาเที่ยงคืน1นาทีถึงเวลา23นาฬิกา59นาทีสำหรับการอ่านคำวินิจฉัยและในวันที่31มกราคมเวลาเที่ยงคืน1นาทีถึงเวลา23นาฬิกา59นาทีสำหรับการอ่านคำวินิจฉัยขนลุกเป็กกี้อธิษฐานขอหากมีสิ่งควรเห็นขอให้ได้เจอเรื่องช็อกเฉลยออกมาหมดจากไม่เคยเป็นสายมูต้องเชื่อเลยขนลุกเป็กกี้อธิษฐานขอย่านาคปู่พญานาคหากมีสิ่งควรเห็นขอให้ได้เจอเรื่องช็อกเฉลยออกมาหมดเป็กกี้ศรีธัญญาโสดรับปีใหม่มาเปิดใจในรายการแชร์เผย11ปีไม่เคยโสดหลังโสดร้องไห้ไปเลย2วันไม่ให้ใครเห็นเพราะต้องทำงาน10กว่าปีมีความทรงจำดีๆเยอะแต่ไปต่อกันไม่ได้ก็อย่าทรมานต่างคนต่างไปใช้ชีวิตถามว่ายังมีคุยกันบ้างไหมเป็กกี้ตอบเลยว่าไม่คุยเรื่องราวมันมีปัญหามาเรื่อยๆสักระยะแล้วมีปัญหาหนึ่งตูมตกผลึกเราจะเอายังไงถ้าจะอยู่ด้วยกันก็ต้องให้อภัยให้ได้หมดจดถ้าอภัยไม่ได้หมดจดใจจะคิดว่าเขาไปไหนไปทำอะไรเป็นคนให้อภัยคนได้ยากมดดำคชาพาพิธีกรถามว่ามันเป็นเรื่องที่ช็อกใช่ไหมเป็กกี้ยอมรับว่าก็ช็อกมดดำมันจะต้องเจอเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่ช็อกแดเอ็กเลยคุณไม่สามารถไปต่อเป็กกี้พยักหน้าเป็กกี้ยอมรับว่ามันมีเรื่องบางเรื่องที่ผู้หญิงไม่สามารถให้อภัยได้มีไม่กี่เรื่องเป็นเรื่องที่เป็กให้อภัยไม่ได้เท่านั้นเลยเราให้อภัยไม่ได้จริงๆเราไตร่ตรองแล้วเป็กก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีตั้งหน้าตั้งตาสร้างครอบครัวแสดงว่าไม่ใช่ครั้งแรกเป็กกี้ตอบว่าไม่ขอลงดีเทลดีกว่าส่วนเรื่องเงินไม่ใช่ประเด็นหลักถ้าคนที่เรารักเราให้อิสระเลยคุณใช้จ่ายเท่าไหร่ไม่ซีเรียสเลยถามถึงเรื่องอดีตสามีปั่นจักรยานจนงอนเป็กกี้ยอมรับว่าช่วงแรกเป็นปรับจูนมาสักพักและตามมาเป็นเรื่องอื่นๆด้วยนอกจากจักรยานพร้อมทั้งเล่าเรื่องไปถ้ำนาคาเป็กกี้บอกว่าเพราะเห็นมดดำเลยมีคนทักหลายคนเห็นเป็กว่ายน้ำในสระมรกตสีเขียวเคยไปบูชาพญานาคหรือยังอธิษฐานจิตถ้าเป็นลูกหลานพญานาคขอให้เป็กมีงานที่บึงกาฬจากนั้น2อาทิตย์มีคนจ้างไปทำงานบึงกาฬดูคลิปมดดำหมดเลยทำอะไรยังไงไปถ้ำนาคาแล้วมานอนอธิษฐานปู่ถ้าลูกมีบุญให้เจอคนที่ทำพิธีถูกต้องไปกินแหนมเนืองเจอคนที่ทำพิธีให้มดดำยืนอยู่หน้าร้าน
เลยได้ไปบวงสรวงกลางแม่น้ำโขงทริปเพอร์เฟกต์เป็กกี้เผยอีกว่ากลับมาดีมากตอนที่จะมีเรื่องนี้ก็อธิษฐานจิตกับปู่ว่าถ้าไม่ใช่ถ้ามีเรื่องไม่ดีถ้ามีอะไรที่ควรเห็นขอให้ลูกได้เห็นแล้วไปไหว้ย่านาคขอให้ลูกได้เห็นถ้าไม่ใช่คู่แท้อะไรที่เป็นพยานอันตรายถึงลูกขอให้ลูกได้เจอเดือนหนึ่งเท่านั้นปัง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 ทุกอย่างเฉลยแบบผู้เห็นทุกอย่างแบบเฮ้ยขนลุกจริงๆจากไม่เคยเป็นสายมูอะไรเลยต้องเชื่อ